สวัสดีครับผมคุณพลนะครับวันนี้จะมาทำแบ็กกราวด์นะครับภาพแบ็กกราวด์กันแบบง่ายๆกันนะครับอารมณ์ประมาณนี้นะครับผมสลับสีกันแบบนี้นะครับเป็นแถบสีเส้นๆนะครับโอเคก็เดี๋ยวมาเริ่มกันเลยนะก็ผมจะเริ่มจากการสร้างสี่เหลี่ยมขึ้นมานะครับให้เท่ากับอาร์ตบอร์ดนะครับผมผมเปลี่ยนสีมันหน่อยคือถ้าอยากจะลากให้มันแบบพอดีเนี่ยนะครับก็เราใช้สมาร์ทไกด์ช่วยก็ได้นะครับกดคอนโทรลยูเวลาเราเอาเมาส์ไปเข้ามุมมันเนี่ยมันจะดูดไปเลยนะครับนะครับแล้วก็ลากมา เสร็จแล้วก็ผมใช้เส้นนะครับเส้นเปลี่ยนสีเป็นสีเหลืองแล้วกันจะได้เห็นง่ายๆนะก็ลากไปปึ๊บคือการใช้สมาร์ทไกด์มันจะมีประโยชน์ตรงนี้แหละครับเราไม่ต้องกะอะไรมากมายนะครับมันจะวัดระนาบให้เราเลยนะครับตรงเลยนะครับแล้วก็ลากนี่ตอนนี้ก็เลือกที่เส้นไว้นะครับให้มันแอคทีฟก็ไปที่Object Transform Move นะครับ Move ตัวนี้ก็กำหนดที่50นะครับ50พิกเซลแนวนอนนะครับคือจะให้มันเคลื่อนย้ายไปทางเนี้ยแนวนอนนะครับแนวตั้งไม่เกี่ยวแล้วก็ใส่ศูนย์ไปนะครับผมใช้ร้อยดีกว่าร้อยมันก็จะไปกระเถิบไป100พิกเซลนะครับกด preview ดูได้นะกด copy หนึ่งทีนะครับ copy ปุ๊บมันก็จะ copy เส้นมาระยะห่าง100พิกเซลนะครับเสร็จแล้วกด control D นะครับซ้ำกันไปเรื่อยๆจนกว่ามันจะถึงตรงนี้นะครับโอเคนี่เสร็จแล้วผมก็มาลากเส้นในแนวนอนนะครับแนวนอนปึ๊บนะครับผมก็ไปที่ Object Transform Move นะครับเมื่อกี้เราใช้แนวนอนใช่ไหมตอนนี้เราต้องใช้แนวตั้งนะครับอันนี้ผมก็ทำให้เป็น0ตรงนี้ก็จะเป็น100นะฮะประมาณนี้นะครับก็กด copy ปุ๊บพอได้เส้นนี้มาแล้วนะครับแล้วก็กด Ctrl D นะครับเป็นการทำซ้ำคำสั่งเดิมนะครับให้มันถึงล่างสุดเลยนะครับผมเสร็จแล้วผมก็เลือกทั้งหมดนะครับ อย่างเดี๋ยวก่อนใจเย็นนะผมใช้ตัวนี้ไปเลยนะครับเส้นนะครับทำในแนวเฉียงนะครับลากไปกดชิปนะครับกดชิปค้างไว้มันจะทำมุม45องศานะครับกดชิปค้างไว้ยาวๆเลยนะครับยาวๆเลยแล้วก็ลากเส้นมาตรงมุมตรงเนี้ยนะซูมก็ได้นะครับถ้าดูไม่ชัดลากให้มันเข้ามุมปึ๊บนะครับก็ใช้ตัวเดิม Object Transform Move
อันนี้ผมเอาเป็นทีละ50 25ดีกว่ามันต้องเป็น25นะ25ด้านนี้25แล้วก็แนวตั้ง25มันจะกลายเป็นทํามันจะเลื่อนมาตรงเฉียงนะครับแบบเนี้ยนะครับเนี่ยนะมุมมันจะเลื่อนมา45องศานะครับด้านล่างกด copy นะครับ ก็เหมือนเดิมนะครับ Ctrl Dมันจะไปทีละ25พิกเซลจนถึงสุดเลยนะครับ Ctrl D หลายครั้งเลยนะครับอันนี้แบบนี้นะครับแล้วก็ลากคลุมทั้งหมดเลยนะครับแล้วก็มาที่ Pathfinderใช้ตัวนี้นะครับ dy นะครับมันจะตัดเส้นให้เป็นชิ้นๆตามเส้นผ่านทุกส่วนเลยนะครับกดปุ๊บมันก็จะตัดให้เป็นชิ้นๆนะครับกด Ctrl y ดูได้นะเนี่ยจะเป็นชิ้นๆแบบนี้นะทีนี้มันจะมีส่วนเกินตรงนี้นะครับส่วนเกินนะครับเราทำยังไงกับตรงนี้นะจะใช้ลูกศรสีขาวลบไปก็ได้นะครับค่อยๆเลือกลบก็ได้แต่บางคนอาจจะงงวิธีนี้นะครับเดี๋ยวผมแนะนำเป็นวิธีนี้ดีกว่าใช้เนี่ยครับ Magic Wand Tool เนี่ยนะคลิกไปทีหนึ่งตรงสีดำๆเนี่ยนะครับกด Ctrl C นะครับ copy แล้วก็ลากคลุมกด delete เมื่อกี้เรา copy ไว้แล้วนะครับก็กด Ctrl B นะครับไม่ใช่ Ctrl B Shift Ctrl V Shift Ctrl V นะครับมันจะวางที่เดิมแบบนี้นะครับไอเส้นข้างๆที่มันเกินเนี่ยมันจะหายไปแล้วนะครับเนี่ยครับมันจะเป็นชิ้นกันแยกส่วนแบบนี้เลยนะครับแล้วก็มาใส่สีครับใส่สีก็บรรเลงเลยนะครับใครอยากได้สีไหนก็ผมเป็นเลือกจากตรงนี้ใช้สีโทนนี้นะครับทีนี้เราก็จะมาลงสีกันนะครับลงสีคือเราคลิกมันทีละชิ้นนะครับแล้วก็เลือกก็ได้นะครับคลิกทีเดียวอย่างเงี้ยกดชิปค้างไว้นะครับกดชิปค้างไว้แล้วก็เลือกเอาแบบนี้ก็ได้นะครับแต่อีกวิธีหนึ่งนะครับอาจจะเร็วกว่าหรือเปล่าก็ไม่แน่ใจต้องลองไปทำกันดูนะครับอันนี้ก็เลือกทั้งหมดก่อนเลือกทั้งหมดแล้วก็กด Ctrl G นะครับให้มันกรุ๊ปไว้นะครับผมใช้ Live Paint นะครับ Live Paintคลิกไปทีหนึ่งแล้วก็ไปเลือกสีนะครับเลือกสีแล้วก็มาลงเลยแบบนี้นะครับผมย้อนกลับนิดนึงผมใช้สีนี้เป็นพื้นดีกว่าสีฟ้าแล้วก็ใช้ Live Paintนะครับก็เลือกสีอื่นนะครับคลิก1ทีแล้วก็โซโล่นะครับอย่าชักช้าโซโล่ไปเลยนะครับแบบนี้แล้วก็เลือกสีอื่นนะฮะก็แล้วแต่จะเอาสีไหนนะครับไม่ได้บังคับขู่เข็นกันแต่อย่างใดนะโอเคผมก็เลือกโทนนี้แหละโทนน้ำเงินนะ
ทำไปเรื่อยๆครับแบบนี้นะครับทำไปเรื่อยๆครับผมอันนี้ก็ผมก็ลงสีเสร็จแล้วนะครับผมก็โดยรวมผมก็จะใช้โทนสีน้ำเงินนะครับแล้วก็เบรกด้วยสีขาวนะครับแซมทีนี้เนี่ยมันจะดูเป็นตารางสี่เหลี่ยมแบบเนี้ยมันจะดูเป็นแพทเทิร์นกันไปหน่อยนะคือผมก็จะทำให้มันดูต่างไปนิดนึงก็คือว่าผมคลิกทีหนึ่งก่อนนะครับคลิกทีหนึ่งเมื่อกี้เราใช้ตัวไหน Live Paint นะครับลงสีไปนะครับคลิกหนึ่งทีนะครับไป Edit นะครับไม่ใช่ Object แล้วก็ Expand มันก่อนนะครับกดไปหนึ่งทีนะครับตามนี้โอเคแล้วผมก็ใช้ลูกศรสีขาวนะครับเลือกชิ้นไหนก็ได้นะครับกดชิปค้างไว้แล้วก็เลือกชิ้นอื่นนะครับจะเลือกกี่ชิ้นก็ได้นะครับแล้วก็กดตัวนี้นะผมใช้ตัวนี้อยู่ไหนให้มันรวมเป็นเชฟชิ้นเดียวกันนะครับแบบนี้นะครับแล้ววางไว้ไหนดีอ่ะแล้วผมก็ใช้สีเหลืองเนี่ยครับแบบเนี้ยรวมเชฟนะครับอยู่ในแล้วก็เลือกสีเหลืองทำแบบเนี้ยนะครับไปเรื่อยๆนะครับไปเรื่อยสลับสีอื่นมันก็ได้ก็แล้วแต่นะครับสไตล์ของแต่ละคนนะฮะนะครับผมก็ทำอย่างนี้มันจะได้ดูเป็นความหลากหลายกว่านะลงสีเสร็จแล้วนะครับหน้าตามันก็จะเป็นแบบนี้นะครับผมบางคนอาจจะสงสัยว่าถ้าเราเลือกนะครับเราเลือกแบบนี้แล้วเราลงสีเดียวไปเลยได้ไหมไม่ต้องไปใช้ตัวนี้รวมก็ได้เหมือนกันนะครับได้เหมือนกันนะฮะเนี่ยนะครับไม่มีปัญหานะครับเพียงแต่ว่ามันจะต่างกันแค่ตรงที่ว่ามันแยกชิ้นกันอยู่หรือว่ามันจะรวมกันเป็นชิ้นเดียวแค่นั้นเองนะครับต่างแค่นี้นะครับก็ถ้าไม่อยากไปยุ่งกับไอ้ตัว Pathfinder ก็ลงสีไปเลยก็ได้นะครับไม่ต้องไปเลือกตัวนี้นะแต่ว่าจริงๆผมก็อยากให้ลองทำความคุ้นเคยนะครับกับไอ้ตัวพวกนี้ Pathfinder ไปทีละหน่อยนะครับมันจะช่วยให้เราพลิกแพลงงานได้ค่อนข้างเยอะนะครับในอนาคตโอเคก็การทำภาพAbstract Background นะครับก็จบแล้วลองเอาไปพลิกแพลงใช้กันดูครับผมเจอใหม่ครั้งหน้าครับสวัสดีครับ